การทดลองนำแอลกอฮอล์จากอ้อยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจากกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นจุดเริ่มต้นปฐมบทที่ทำให้เกิดพลังงานทดแทนขึ้นด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงคาดการว่าในอนาคตอาจเกิดเหตุการณ์น้ำมันขาดแคลนในขณะที่พืชผลทางการเกษตรล้นตลาดหรือราคาอ้อยตกต่ำจึงมีพระราชกระแสให้นำอ้อยมาแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนโรงแอลกอฮอล์จึงได้ดำเนินการผลิตขึ้นนับตั้งแต่พ.ศ. 2529จนถึงปัจจุบันโดยพระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดสร้างอาคารและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการผลิตก็พอได้ศึกษาแล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่จะได้พลังงานทดแทนจากพืชมานะคะก็ทำให้หน่วยงานทางภาครัฐหรือบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะคะเขาก็เอาไปต่อยอดในการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานขึ้นมาอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้มีแก๊สโซฮอล์995แล้วก็มา91ใช่ไหมคะ E20นะคะมี E85 เหล่านี้ก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการที่ท่านทรงริเริ่มในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนขึ้นมาในบ้านเราโรงแอลกอฮอล์ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ถึง 99.5% นำไปสู่การผลิตเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอลและดีโซฮอลโดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการหมักคือกากน้ำตาลนอกจากนั้นกระบวนการทางการผลิตยังทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายอาทิน้ำหอมเจลล้างมือโลชั่นกันยุงเป็นต้นซึ่งนับเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้มีพระราชดำริให้ศึกษาทดลองในการนำน้ำมันพืชมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือไบโอดีเซลโดยเริ่มศึกษาจากน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดอื่นและพบว่าน้ำมันพืชสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ทำให้ได้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกลายเป็นทางเลือกสำหรับการใช้พลังงานในปัจจุบันและยังได้ผลิตภัณฑ์ข้างเคียงคือกรีเซอรีนที่สามารถนำมาผลิตเป็นสบู่ได้อีกด้วยก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะไม่ใช่เฉพาะตัวเองแต่ว่าภาคภูมิใจที่คนไทยของเราได้มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ท่านทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการมองอนาคตข้างหน้าไว้ให้กับลูกหลานไทยนะคะทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างการศึกษาส่วนหนึ่งในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาที่นอกจากจะเป็นสถานที่ดำเนินการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรแล้วยังเป็นจุดกำเนิดของการพัฒนาอันจะนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประสงค์นิกรชาวไทยด้วยเอกลักษณ์นำวงศาถ่ายภาพอรพันธ์ขันทองคำรายงาน